วันนี้เรามาส่งตู้ครัวที่ใหญ่ที่สุดในร้านมีขนาดความกว้าง 4.39 เมตรณหมู่บ้านอาภากรจังหวัดนครปฐมส่งงานครัวที่ใหญ่ที่สุดอันนี้พี่แมนมาดูตรงนี้นิดนึงด้วยฝีมือของช่าง3คนมากประสบการณ์เข้าบ้านแบบไหนจะสวยงามไหมหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันซึ่งถ้าของลูกค้าที่เป็นบริเวณตัวอ่างเนี่ยจะมีปลั๊กทั้งหมด3จุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเด็กส่งของเราจะไปส่งของกันวันนี้เราได้ไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเด็กส่งของเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าร้านของก้าวเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยส่งของยังไงบ้างส่งโซฟายังไงส่งครัวยังไงหรือว่าส่งเซตห้องนอนแบบไหนอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยและไม่ได้ให้ดูแค่การส่งของนะคะยังให้ดูการแต่งบ้านสวยๆของลูกค้าจากร้านของก้าวเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะซึ่งวันนี้มะนาวจะไปส่งงานครัวที่ใหญ่ที่สุดของร้านเราคือกว้าง4เมตร39เซนเราจะไปดูกันว่าครัวเซตนี้ตอนอยู่ที่ร้านกับตอนอยู่บ้านลูกค้าจะสวยแตกต่างกันขนาดไหนขึ้นรถไปจังหวัดนครปฐมกับมะนาวตามมาเลยค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปพื้นที่ที่ลูกค้าจะวางกันนะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็เป็นในบ้านลูกค้านะคะจุดบริเวณที่ครัวจะมาจัดวางตรงนี้เนาะก็คือน่าจะวางลักษณะนี้แนวยาวมาอันนี้พี่แมนมาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับมะนาวนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยมาส่งของเนาะจะเป็นท่อที่ทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำเสียเนี่ยจะอยู่บริเวณฝั่งผนังอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาก็จะติดท่อบริเวณข้างล่างใช่ไหมคะแล้วบางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะติดกันชิดผนังนิดนึงซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆถ้าท่อน้ำทิ้งอยู่ข้างล่างได้ไหมอยู่ได้นะแต่ต้องขยับให้มันออกห่างจากผนังเพราะว่ามันจะมีโครงสร้างของครัวเราที่ต้องไปวางแทนชิดผนังตรงนี้เนาะแต่ถ้าบ้านใครยังไม่ได้ทำท่อแล้วทำลักษณะแบบนี้อันนี้บอกเลยว่าแฮปปี้ง่ายมากเดี๋ยวเราไปดูพี่ช่างเขายกของลงจากรถกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตามมาทางนี้จ้ะพี่บุ๊กพนักงานร้านเฟอร์นิเจอร์มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเขาทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตส่งต่อความมุ่งมั่นจากทางร้านไปถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือของจะหนักก็ไม่เอ้ยมันไม่ใช่แบบนี้ขั้นตอนแรกนะฮะคือการยกของลงจากรถบอกเลยที่ช่างของเราไม่แข็งแรงมากเนื่องจากครัวมีขนาดใหญ่เราจึงทำการแยกออกจากกันทำให้ง่ายต่อการยกเข้าทีละชิ้นแบบนี้พอยกเสร็จก็มาประกอบให้เข้ากันเหมือนเดิมทำการเช็คอุปกรณ์ต่างๆปรับบานเล็กน้อยเช็คระบบไฟลูกค้าตกพอใจแล้วบอกว่าของแท้และตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับงานครัวตัวนี้บอกเลยว่ายาว4 เมตร 39เรื่องอันนี้บอกก่อนนะคะว่ายาวที่สุดตั้งแต่ที่ร้านเราเคยทำมานะคะของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นงานครัว2ชิ้นวางต่อกันถ้าใครอยากดูออปชั่นแน่นๆเนี่ยอย่าลืมดูได้เลยนะคะย้อนหลังที่ช่วงครัวสั่งทำพิเศษจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยจะมีปลั๊กไฟหลักๆของตัวครัวของเราเนี่ย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือตัวไฟข้างบนของตัวแรกส่วนที่2อ่ะจะเป็นในเรื่องของไฟด้านบนกับพวกปลั๊กต่างๆซึ่งถ้าของลูกค้าที่เป็นบริเวณตัวอ่างเนี่ยจะมีปลั๊กทั้งหมด3จุดจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า2จุดแล้วก็บริเวณนี้อีก1จุดส่วนในเรื่องของพวกครัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตัวออปชันของเครื่องของลูกค้าเนาะตัวนี้เนี่ยอินสไปร์มาจากครัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบงานประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันลิ้นชักของลูกค้าอันนี้บอกเลยว่าเป็นบ้านที่ลิ้นชักเยอะที่สุดแล้ว10ลิ้นชักพี่แมนขอดูนี้ใช่ไหมได้เปิดให้ชั้นสไลด์อันนี้ก็คือเป็นงานแบบว่าชั้นใส่ขวดซึ่งของลูกค้าจะมี2สไลด์คือสไลด์แรกฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นของเครื่องปรุงถือว่าลูกค้าออกแบบได้แบบยอดพร้อมใช้งานมากให้ดูด้านหลังนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะตรงนี้หรือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะทำไมลูกค้ายังไม่วางติดขนาดตรงนี้จริงมันวางได้แต่ของลูกค้าเนี่ยยังไม่มีการเขาเรียกว่าเดินระบบท่อน้ำต่างๆเราก็เลยยกตั้งรอยแห่งนี้ให้ก่อนเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับครัวจากหมู่บ้านอาภากรจังหวัดนครปฐมนะคะอย่าลืมนะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวนี้แบบจัดหนักเต็มก็ดูย้อนหลังได้ที่ช่วงสินค้าสั่งทำพิเศษนะคะใน YouTube Channel ของก้าวเฟอร์นิเจอร์นะคะส่งเสร็จเรียบร้อยสำหรับเด็กส่งของวันนี้ป่ะเราขึ้นรถกลับหลังกันจ้ะ